สาธุขอน้อมน้อมไหวพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้สอบแล้วขอน้อมไหวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุตตุสอบแล้วโดยพระองค์เองขอน้อมไหวพระสงฆ์สาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเมื่อนี้เฮาจักได้ที่แจ้งแสดงธรรมในสาดกที่มีชื่อว่ามหิสสาดกมหิสสาดกนี่เนี่ยความว่าเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสอยู่วัดเสตวนราบได้เว้าถึงลีบโลเลตัวหนึ่งเป็นต้นเหตุแล้วจุดเตเทศนาสาดกนี่แก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนาะได้รับความรู้กล่าวคือในลิงตัวหนึ่งเนาะเป็นลิงที่เขาเลี้ยงไว้ในครอบครัวแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในกรุงสาวัตถีวันหนึ่งลิงตัวนั้นไปเที่ยวที่ห้องฉากเนาะซึ่งเลาะห้องฉากขึ้นนั่งเทิงหลังฉากตัวหนึ่งแล้วทายอุจจาระปัสสาวะพดหลังจากตัวหนังไปขี่ลังเขาหรือแม่งพ่อไปขี่ใส่ลังเขามันขี่ทั้งเหนียวใส่แต่ช่างตัวหนังก่อบ่อเห็ดอันตรายประการใดอยู่มากเมื่อหนึ่งมีลูกช่างตัวหนึ่งเป็นฉากที่หายมาจืนอยู่ที่นั่นลิงตัวหนังก็ขึ้นไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะเทิงหลังสระตัวหนักด้วยมั่นใจว่าเป็นสระที่ทิ้งว่าสันเดชส่วนสระตัวนั้นก็จับรีบนักลงมาฝาดกับผืนดินหายสิ้นชีวิตไปแหลกเหยียบจับยีแหลกแล้วเป็นพงทันทีเนาะอยู่มาเมื่อหนึ่งพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจึงประสบสนทนาถึงเรื่องลิงกิริย์โตหนักให้ไม่ธรรมสภาพสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ประทับที่ธรรมสภาแล้วบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายลิงโตหนักบ่แม่นว่าสิประพฤติชั่วซะเสียนี่ในชาตินี้ก็บ่แม่นถึงแม้นในศาสตร์ปังกรก็เคยมาแล้วคือกันกล่าวคือในอดีตการครั้งพระเจ้าพมทัตได้ปกครองทรัพย์สมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีมีงัวมีควายเนาะที่มีห่างกายสมบูรณ์แข็งแกร่งตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามผู้ตามเนินผู้เขาลำเน่าบรรพตเมื่อไปเห็นต้นไม้อันนี้ห่มเงาเย็นปรากฏว่าปรากฏอยู่ต้นหนึ่งเนาะจึงเขาพักอาศัยในเวลากลางเว้นมีลิงตัวหนึ่งลงมาจากต้นไม้นั่นได้ขึ้นเทิงหลังคว้ยตัวนั้นแล้วทายอุสุจระปัสสาวะปดหลังคว้ยกับจับเขาทั้งสองทั้งสองขาหอยโอนลินไปมาไปจับเขาคว้ยทั้งสองขาฮ้อนโอ้ยหลุดได้มากบางทีก็จับหางโยนแทดชิงสาสันเดจับหางโยนไปโยนมาอุดแทดชิงสาหางข่วยแต่ข่วยตัวนั้นมีขันติและเมตตาบ่ถือโกรธในกิริยาของลิงตัวนั้นก็ได้เฮ็ด
อย่างนี้อยู่เรื่อยๆมาอยู่มาเหมือนหนึ่งเทพยดาผู้สิงสถิตอยู่ในตนใหม่นั่นได้แสดงกายให้ปรากฏแล้วบอกว่าดูก่อนผู้ใหญ่เหตุใดทานจึงบ่ถือควบดูหมิ่นของลิงตัวนั้นทานควรจะกำจัดลิงตัวนั้นเสียเมื่อเว้าดังนี้แหละจึงเว้าต่อไปว่าทานอาศัยเหตุยังเมื่อลิงจังให้ผู้มีใจกับกอดมีจิตใจกระวอกกระแวกมาเหตุกิริยาดังว่าเป็นเจ้าของผู้ให้สำเร็จความประสงค์ทำปวงจะทานดังนี้ทานจงอดกัดทานจึงอดกันความลำคาดอันนี้ได้ทานจงวิดดิ้งโตนั้นด้วยเขาและเหยียดยีด้วยตีนของทานเถิดถ้าทานโบกำจัดลิงตัวนั้นเสียสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพาดก็มาเบียดเบียนคมเห็นทานต่อไปควายจึงตอบว่าดูก่อนเถิดพญาดาเฮาผู้มีคุณความคุณงามความดียิ่งกว่าลิงนี่ถ้าเฮาบอกอดกัดอภัยให้โทษแกลิงนี่ความปรารถนาในใจของเฮาก็จะบ่สำเร็จได้ดูก่อนเถิดพญาดาเมื่อลิงนี่ได้รู้บินควายอื่นก็จะดูถูกควายอื่นที่ดุหายขาเสียเมื่อลิงได้ตายด้วยควายตัวอื่นแล้วเฮาก็จะแข็งขาดจากความทุกข์และปานาติบาตด้วยเมื่อเว้าดังนี้แล้วจึงกล่าวต่อไปว่าเมื่อลิงนี่ดูมินควายตัวอื่นจะทำเหมือนดูมินเฮาแล้วควายตัวอื่นก็จะขาเสียเนาะเฮาก็จะพ้นจากความรำคาญดังนี้เมื่ออยู่มาได้2 3วันมีควายตัวอื่นมีควายตัวนั้นก่อนนี้ไปอยู่บ่อนอื่นมีควายที่ให้กาดที่หุ้นตัวหนึ่งมาอยู่แทนยิ่งตัวนั้นก็ขึ้นไปถ่ายอุจจระปัสสาวะพดน้ำควายตัวนั้นอีกตัวที่มาอยู่ใหม่ควายตัวนั้นก็สลัดไอตกเนาะคือว่าสิทธิ์แกงไอตกลงมาจากลงมายังผืนดินแล้วสิทธิ์เขาสิทธิ์เขาส้นรีบทั้งเหยียบด้วยตีนให้ถึงแก่ความตายคันสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ได้แสดงสรุปนี้แหละจึงสรุปสรุปว่าข่วยที่หายกาดในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นสัตว์ที่หายกาดในศาสตร์นี้เนาะลิงผู้ที่ขี้ดื้อตกส่วนไปขี่ทะลังเขาในศาสตร์นั้นก็ได้มาเกิดเป็นลิงที่ขี้ดื้อในศาสตร์นี้คือเก่าอีกส่วนข่วยที่มีทิ้นในศาสตร์นั้นคือเฮาตถาคตนี่แหละในสาดกเรื่องนี้นี่เนี่ยในใจความสำคัญว่าผู้ที่เฮ็ดสิ่งใดบ่เกรงใจผู้อื่นยอมได้รับโทษเป็นว่าอาจถึงแก่ความตายเหมือนกับลิงที่ยกขึ้นเป็นอุทาหรณ์แล้วนั่นด้วยเหตุนี้ควรที่คนทั้งหลายจะรู้จ
จักเกรงใจผู้อื่นหายลายยิ่งกว่าเกรงใจของตนเองคือในเวลาเห็นสิ่งใดจงระลึกถึงใจเฮาเปรียบกับใจเขาว่าถ้าเขาเฮ็ดอย่างนั้นเฮาจะพอใจหรือบ่เช่นเฮาทำความบ่ดีคือโคในเวลาผู้อื่นรับนอดหรือทำการงานหรือเจ็บไข้บ่สำลาดจงนึกถามตัวเองว่าถ้าผู้อื่นเฮ็ดอย่างนั้นเฮาจะพอใจหรือบ่เมื่อรู้ว่าเฮาบ่เป็นที่พอใจก็ให้รู้สึกเถิดว่าผู้อื่นก็บ่เป็นที่พอใจเหมือนกันดังที่ได้แสดงเป็นตัวอย่างมาแล้วเมื่อผู้ใดได้เฮ็ดอย่างนี้ยอมเป็นความดีสำหรับผู้นั้นเมื่อผู้นั้นจะไปอยู่แห่งบ้านเมืองใดก็ได้ครับห้องว่าจะบ่มีผู้ใดรังเกียจเกียจชังอีกประการหนึ่งในชาดกนี้แสดงเห็นว่าการหลินหรือว่ารังแกข่มเหงคนอื่นเนาะยอมเป็นที่เจ็บใจของคนอื่นหลายเนาะถ้าผู้อื่นเนาะผู้ที่ได้มีใจหายใจโมโหเนาะกาดใจหายกาดก็อาจทำความพินาศคือขาเหมือนกับสัตว์และควายที่โมโหตอรี่ไปแล้วขาเสียหายชีวิตฉะนั้นด้วยเหตุนี้ขอให้เฮาทั้งหลายจงจำไว้ว่าอย่าดิ้นรังแกคนอื่นให้รำคาญอย่าข่มเหงผู้อื่นให้เขาบันดาลโทสะออกมาหมายความว่าเวลาหยอกกันก็ดีเวลาอยู่ด้วยกันก็ดีก็ให้มีความระมัดระวังไม่ให้หยอกเกินไปจนหายโมโหหรือโมโหขึ้นในชาดกเรื่องนี้แสดงเห็นชาดกเรื่องนี้กับพระโพธิสัตว์ของเราก็ได้เกิดเป็นควายแล้วก็ส่วนลิงก็ยังเป็นลิงคือเก่าส่วนควายที่โมโหน่ะก็ยังได้มาเกิดเป็นควายคือได้มาเกิดเป็นฉากได้มาเกิดเป็นฉากที่โมโหและสำหรับควายที่มีศีลบ่หายลิงก็ได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าของเฮาคือว่าพ้นจากการเป็นควายเนาะสำหรับหมู่ควายยังบ่ทันพ้นยังเป็นยังมาเกิดเป็นสัตว์ต่อคือว่ากรรมยังหนักอยู่ฉะนั้นท่านประเทศนาก็ขอจบลงเพื่อนี้ขอบุญกุศลส่วนนี้เป็นพระปัจจัยในประสงค์ปฏิภาสในพวกเข้าทั้งหลายผู้ฟังและพ้นจากมรรคสงสารความปรารถนาใดที่เป็นเครื่องสอบประกอบไปทำขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จเธอ